กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพี่โอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เราก็มาพูดถึงสิ่งที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของมนุษยชาตินะฮะนั่นคือถ้าไม่ชีนั่นเองไม่ใช่ฮะนั่นของฝั่งฟิสิกส์ไม่เกี่ยวกับการแพทย์นะฮะแต่มันเป็นการเดินทางข้ามเวลาได้จริงเว้ยแต่ว่าไม่ได้ใช้ทางไม่ชีนแต่มันเป็นการทำให้ร่างกายเราอะปัจจุบันเนี้ยแช่แข็งและไปละลายอีกทีนึงในอนาคตเพราะหวังว่าฉันจะตื่นมาในอีก100 200หรือ 1,000 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็แบบจะได้มาโอ้ว้าวนี่คือโลกอนาคตอย่างนั้นหรือหลายคนก็คงจะเคยคิดอย่างนี้เอาไว้ใช่ไหมอ่ะใช่พี่หมอก็เคยคิดนะว่าเออถ้าเกิดสมมติแบบกูหลับไปนะตอนเนี้ยแล้วก็แบบตื่นมาอีกทีคืนอีกพันปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเออมันคงจะดีนะได้เห็นแบบเทคโนโลยีวัฒนาการมันแบบพัฒนาไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยและเขาทำยังไงล่ะหลายคนคงได้ยินเรื่องของเทคโนโลยีไคโอนิกกันมาแล้วนะฮะก็ยังไม่พูดซ้ำแล้วกันนะฮะมันก็คือการแช่แข็งนี่แหละก็น่าจะมีหลายเว็บหลายสื่อนะฮะรวมถึงยูทูบเบอร์หลายคนก็น่าจะพูดถึงกระบวนการไคโอนิกละก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวดังใช่ไหมที่มีครอบครัวชาวไทยนี่แหละนะฮะทำการแช่แข็งลูกสาวตัวเองเอาไว้เพราะหวังว่าอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยในการรักษาโรคของน้องได้อ่ะก็ถือว่าเป็นดีครับเป็นเรื่องของความหวังกันเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอ้ยแล้วการแช่แข็งพวกเนี้ยหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ยแช่ตู้เย็นหรอหรือว่าเอาไปใส่ในเช่นเหลวไหมไม่ใช่ฮะเราจะพูดแบบสั้นๆนะเขาเรียกวิธีนี้ว่า vitrification ครับผมมันก็คือเป็นการแช่แข็งแต่ไม่ได้ให้แข็งแบบ frozen ไปเลยเพราะไม่งั้นถ้ามันเย็นเกินไปเซลล์ตายครับอย่างที่พี่หมอเคยพูดไปก่อนนี้ว่าถ้าแช่แข็งอ่ะส่วนใหญ่คือเซลล์แม่งตายหมดเขาก็ยังแบบค้นพบวิธีนะทำให้มันแบบอยู่ในสภาวะเหมือนแก้วอ่ะยังไม่ใช่แบบแข็งเป็นน้ำแข็งซะทีเดียวเลยนะครับโดยการที่เขาจะเอาน้ำนะครับออกจากเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่แทนที่ไปด้วยสารประเภทกลีเซอรอลนะครับเพื่อรักษาสภาพของเซลล์นั่นแหละแล้วก็เวลามันโดนความเย็นนะครับมันจะได้ไม่เสียสภาพเซลล์ยินดีด้วยคุณทำได้แล้วฮะอย่างน้อยก็คือคุณไม่ได้ทำให้เซลล์มันตายแต่ต้องเข้าใจก่อนคำว่าตายในที่นี้นะฮะความหมายทางการแพทย์กับทางกฎหมายมันต่างกันถ้าของทางการแพทย์นะครับคือการตายอ่ะคือก้าวสมองตายเรียบร้อยก็คือหมายความว่าสมองอ่ะไม่สั่งการแล้วนะครับคือจะบอกว่าต่อให้หัวใจหยุดเต้นปอดไม่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังมีเทคโนโลยีครับยังมีอวัยวะเทียมต่างๆที่สามารถมาทำหน้าที่แทนได้หัวใจพังหรอคุณมีหัวใจเทียมที่สามารถแบบปั๊มเลือดแทนได้อ่ะหรือว่าส่วนในการแลกเปลี่ยนโกลแลกเปลี่ยนการ์ดเอ้ยยังทำได้เว้ยคือตราบใดที่สมองยังไม่ตายอ่ะทางการแพทย์นะว่ายังไม่ตายแต่ว่าทางกฎหมายเขาเน้นยังไงทางกฎหมายบอกว่าเมื่อไหร่ที่หัวใจคุณหยุดเต้นก็คือคุณตายนั่นเองแต่ถ้าแค่หัวใจหยุดเต้นหรือไม่หายใจแต่ถ้าเกิดสมองมันยังไม่ตายอ่ะทางการแพทย์ก็ถือว่ายังรอดนะเว้ยเราเจอได้ในผู้ป่วย ICU ครับที่แบบนอนพังงาพังงาใส่แต่เชือกเครื่องช่วยหายใจใส่แบบพยุงทุกอย่างเลยคือคนไข้หายใจเองไม่ได้เลยเว้ยคือถ้าเกิดถอดปุ๊บตายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ฟื้นด้วยแต่ว่าสมองยังไม่ตายไงอ่ะสมองยังสั่งกูสั่งกายอะไรได้แต่ว่าเขาก็ไม่ฟื้นนะอะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะไม่สามารถแช่แข็งมนุษย์เป็นๆได้ครับเพราะว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ขัดต่อมนุษยธรรมอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ลองคิดสภาพดูว่าตอนที่เราโดนแช่แข็งอยู่อะต่อให้แบบก้านสมองมันยังไม่ตายจริงๆแล้วอ่ะเรานับว่าตายแล้วหรือยังวะแล้วมันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีอันใดนะครับที่จะมาคอนเฟิร์มว่าเราจะสามารถละลายออกมาจากสภาพแช่แข็งตรงนี้ได้ไม่มีครับผมอันนี้คือเป็นการฝากความหวังไว้กับอนาคตล้วนๆว่ามันจะมีแต่สำหรับพี่หมอเองพี่หมอมองว่าเออมันก็เป็นความคิดที่ดีนะที่แบบเราพยายามจะแบบหวังพึ่งในอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือต่อให้เราเก็บไว้แค่แบบส่วนหัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บทั้งตัวก็ได้นะอนาคตก็มีโอกาสครับที่มันจะมีอวัยวะเทียมต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาก็มีเริ่มมีแล้วนะคนที่แบบแขนขาดขาขาดอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบสั่งการจากสมองอ่ะให้สามารถขยับร่างกายได้น่าจะเคยเห็นข่าวอยู่ใช่ไหมคนที่เขาแบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แขนเทียมอ่ะแล้วเขาสั่งโดยสมองว่าให้แขนขยับแล้วมือมันก็ขยับได้จริงเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอ่ะอนาคตอาจจะมีแบบเทคโนโลยีนิวโรลิงก์ก็ได้เออที่แบบเหมือนสมองอัดออนไลน์อ่ะที่แบบแค่ใส่แบบเนิร์ฟเกียร์ปุ๊บแล้วก็แบบโอ้ต่อแล้วฉันเข้าไปอยู่ในเกมเลยเหมือนกับว่าเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์อ่ะยิงภาพเข้าหัวเข้าสมองโดยตรงเลยรับรสกลิ่นเสียงต่างๆหรือว่าสั่งขยับโดยที่มือเราอ่ะไม่ได้ขยับจริงแต่เราอ่ะส่งสัญญาณจากสมองเราอ่ะไปให้ AI ในคอมพิวเตอร์มันขยับแทนเฮ้ยอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นไปได้นะเว้ยอันเนี้ยยังดูแบบใกล้เคียงหน่อยแต่สำหรับเรื่องการแช่แข็งสำหรับพี่หมอมองว่ามัน
ยังดูไกลไปนิดนึงอ่ะนะอนาคตไม่มีอะไรคอนเฟิร์มได้เลยหรือว่าฟันธงได้ว่าคุณจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ทั้งนี้นะครับเรามาสรุปกันก่อนว่าการที่เราจะแช่แข็งได้นั่นคืออย่างน้อยหัวใจคุณต้องหยุดเต้นแล้วคุณต้องหยุดหายใจแล้วถึงจะส่งไปที่สถาบันเหล่านี้นะฮะในการแช่แข็งค่าใช้จ่ายก็นั่นแหละประมาณ $300,000นะครับคูณตังไปก็เป็นล้านอยู่นะทำเป็นเล่นที่เราจะแช่แข็งร่างกายเราเก็บไว้ต้องนึกสภาพนะคุณต้องหยุดหายใจหัวใจไม่ทำงานแล้วแต่สมองยังไม่ตายนะแล้วถามว่าแล้วอย่างเงี้ยทางกฎหมายมันก็ตายจริงอ่ะแต่ทางการแพทย์มันยังไม่ตายแล้วเท่าที่เรามีข้อมูลมาก็ยังไม่เคยเห็นมีใครฟื้นขึ้นมานะต่อให้แบบพยุงหัวใจหรือว่าใช้เครื่องช่วยหายใจใดๆก็ตามก็ยังไม่เคยเห็นคนไข้คนไหนแม่งฟื้นขึ้นมาได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดยังไงฮะคิดว่าอนาคตเราจะสามารถทำให้มันฟื้นได้จริงหรือเปล่าแล้วเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถมาละลายการทำ beautification ได้บ้างไหมนะฮะก็หวังว่าอนาคตเราอาจจะตื่นขึ้นมาในอีก 1,000 ปีข้างหน้าก็ได้ใครมีจินตนาการยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูฮะอยากรู้จินตนาการของเพื่อนๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมีเทคโนโลยีหรือว่าเราทำยังไงดีนะฮะให้แบบเก็บร่างกายเก็บสมองเราเอาไว้แล้วก็ทำให้เรามาฟื้นจากความตายได้ในอนาคตเพราะว่าในเวรเนี่ยคือแม่งก็ตายจริงนะเว้ยแล้วแม่งต้องกระตุ้นสมองอ่ะคือมันต้องทำให้สมองมันกลับมาทำงานแต่พอโดนแช่แข็งไปแล้วอ่ะมันก็น่าจะหยุดทำงานใช่ป่ะแต่แค่เซลล์มันจะไม่ตายแล้วเราจะทำยังไงที่จะแบบดีดนิ้วเปาะแล้วแม่งกลับมาแบบสตาร์ทติดเครื่องใหม่อ่ะก็ยังไม่มีอะไรฟันธงได้นะฮะก็รอดูอนาคตละกันถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปวันพุธเวลา 5:00 น.แล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ